สูตรแล้ว100%สำหรับแพรวพราวแสงทองที่เธอได้ออกมาโพสต์ว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนั่นก็คือพ่อของลูกผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งต่อจากนี้ก็เหลือแค่หน้าที่พ่อกับแม่เท่านั้นในเวลาต่อมาไพบูลย์แสงเดือนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่านี่แหละครับคือครอบครัวคือความสุขคือชีวิตรักอภัยเข้าใจประคองคู่ครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับที่สุดแล้วแห่งความฮักครับของคู่ตลอดไปครับฮักแห่งเป็นกำลังใจให้ครับผมซึ่งล่าสุดวันนี้สาวแพรวๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของครูไพบูลย์แสงเดือนที่โพสต์ทำบุญในวันคล้ายวันเกิดอายุ34 ปีเดือนที่สาวแพรวๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะครูไพบูลย์ตอบกลับบอกว่าขอบคุณหลายๆครับอิโมจิรูปหัวใจปิดปาสเตอร์แผลแล้วก็อิโมจิพนมมือซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจิ้มนะ